ุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยน์นั้นก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลที่เน้นเรื่องการเก็งกำไรเป็นสำคัญคำถามก็คือตอนนี้บิตคอยน์หลังจากที่เจอกับภาวะราคาถล่มทลายลงมามันถึงจุดที่เป็นฟองสบู่แตกแล้วหรือเปล่าไปหาคำตอบเรื่องนี้กับคุณทวีรัตน์ครับค่ะขอบคุณมากนะคะมาดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงบิตคอยน์ไม่พูดถึงคริปโตเคอเรนซีไม่ได้นะคะเพราะว่านักลงทุนก็ถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินน่าลงทุนไหมอยากจะลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะคำพูดนี้ยังคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมนักลงทุนต้องศึกษาหาข้อมูลที่ดีคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่คุณจะไปลงทุนซะก่อนนะคะดูกันหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะพาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลจาก Coin Market นะคะไปดูราคามูลค่าตลาดกันก่อนกับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีไม่ได้มีแค่บิตคอยน์นะคะก็เหมือนสกุลเงินที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแหละค่ะมีทั้งบาทมีทั้งฟรังมีดอลลาร์สหรัฐมีเยนในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็มีสกุลเงินมากมายนะคะแต่ถ้าดูรวมๆมูลค่าทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเส้นกราฟขึ้นมาค่ะนี่คือช่วงระยะเวลาเร็วๆนี้นะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงช่วงเวลาล่าสุดเนี่ยนะคะก็พูดง่ายว่า year to date โดยประมาณคุณผู้ชมจะเห็นกราฟค่ะว่ามันไล่ชี้ขึ้นมาบวกค่อนข้างที่จะดีนะคะและถ้าซูมเข้าไปคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีเส้นแนวนอนเส้นหนึ่งเนี่ยนะคะที่มันเป็นออกสีน้ำเงินหน่อยเส้นนี้เนี่ยจะไล่ตั้งแต่1 trillion จนถึง 2.5 trillion โดยประมาณนะคะ 1.5 trillion ค่ะถึง 2.5 trillion ก็คือ 1.5 ล้านล้านไปจนถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตัวกราฟเนี่ยมาแตะเนี่ยนะคะภายในปีนี้เนี่ยไต่ค่อนข้างสูงเพราะท่านผู้ชมจะเห็นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันยังดูต่ำกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มันมาพีคค่ะในช่วงระยะเวลาสักประมาณเดือนกุมภาพันธ์แล้วมันก็ไล่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปแตะระดับสูงสุดเนี่ยนะคะก็ประมาณช่วงต้นนะคะพฤษภาคมจริงก็ไม่ต้นมากนะคะก่อนกลางเดือนพฤษภาคมแต่หลังจากนั้นกราฟมันก็หักหัวลงจนกระทั่งในช่วงวันที่23พฤษภาคมข้อมูล market cap ของคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกถือว่าล่วงลงไปแตะระดับ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่พุ่งไป 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ต้องบอกว่ามันหักหัวลงไวมากหายไปสักประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือความผันผวนนี่คือการขึ้นเร็วลงเร็วนะคะของสกุลเงินในช่วงล่าสุดแต่ถ้าคุณผู้ชมมาดูด้านล่างที่เลี่ยๆขอบล่างตรงนี้เนี่ยนะอันนี้คือถ้ากราฟตรงกลางเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่มันไต่ขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงตั้งแต่1มกราคมถึง25พฤษภาคมแต่ถ้าไปดูขอบล่างเลยเนี่ยมันจะมีเส้นกราฟเล็กๆเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยพวก Market Cap เพิ่งจะขึ้นมาในช่วงปี2018แล้วมาดีดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2021ที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินนี้ถูกพูดถึงค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วและยิ่งมากถึงในช่วงปีนี้นั่นเองแต่ทั้งนี้ค่ะไปดูกราฟิกถัดไปนะคะก่อนหน้านี้เป็นความหวังของใครหลายๆคนที่เข้าไปในบิตคอยน์นะตั้งแต่40,000กว่าเหรียญอ่ะ30,000กว่าเหรียญ40,000กว่าเหรียญ50,000กว่าเหรียญจะทะลุไม่ไปถึง 64,000 เหรียญคุณผู้ชมเห็นไหมจุดที่พีคๆในช่วงที่ใกล้ๆเพิ่งผ่านมาเองเนี่ยนะ 64,778 เหรียญด้วยกันนะคะสำหรับราคาของตัวบิตคอยน์และเพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะช่วง14เมษายนสงกรานต์หลายคนก็บอกโอ้มีเฮใครที่เทรดไว้ขึ้นไปถึง 60,000 กว่าเหรียญแต่เวลาผ่านไปไม่นานนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวเลขมันหายไปครึ่งๆเกินครึ่งนึงนะคะ 3,261 เหรียญในวันที่19พฤษภาคมเมษาพฤษภาสักประมาณ1เดือนนะฮะโดยประมาณ1เดือนหายไปครึ่งนึงอ่ะหายไป 53% นี่คือ Bitcoin นะ1ในสกุลเงินคริปโตแล้วอีกตัวนึงแหละ Ethereum ก็อีกเป็นคริปโตอีก1ตัวเนี่ยนะคะที่คนก็นิยมเทรดเหมือนกันราคาลงไปถึง60เหรียญก็คือตั้งแต่12พฤษภาคมนะคะจุดสูงสุด 4,000 กว่าเหรียญจนมาอยู่ที่ 1,700 เนี่ยนะสักประมาณไม่กี่วันนะคะเดือนเดียวกันพฤษภาคม12พฤษภาคมมาถึง23พฤษภาคมหายไปถึง 60% นี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่า high risk high return จริงๆนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ค่ะตัวบิตคอยน์เมื่อสักครู่ที่เช็คไปล่าสุดเนี่ยนะคะราคาก็เหมือนจะดีดกลับขึ้นมานี่เดี๋ยวเช็คเลยก็สักประมาณตะกี้ที่เช็คไปเนี่ยนะคะอยู่สัก38,000เหรียญนะ 38,300 กว่าเหรียญราคาคริปโตเคอเรนซีขึ้นไวลงไวค่ะแต่ถามว่าเอาแล้วมันเกิดจากปัจจัยอะไรล่ะที่มันร่วงหนักๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยถ้าไม่พูดถึงคุณอีลอนมัสก์ก็ไม่ได้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันนิดนึงค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยราคาคริปโตเคอเรนซีขึ้นลงค่อนข้างที่จะไวท
ถามว่าส่วนหนึ่งมาจากอะไรการทวิตการคุยในโลกออนไลน์ของมิสเตอร์อีลอนมัสก์แห่งเทสลาเนี่ยแหละค่ะโอ้เวลาเขาทวิตทีหนึ่งราคาเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงคนที่ชอบความหวือหวาอาจจะชอบนะคะถ้าคุณจับถูกทางแต่ถ้าคุณไม่ชอบความหวือหวาดูแลหัวใจตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยเหนื่อยค่ะอ่ะดูกันหน่อยเกิดอะไรกับคุณอีลอนมัสก์นะคะการที่เขาทวิตแต่ละครั้งทำให้ราคาคริปโตเหวี่ยงค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะผลตอบแทนบิตคอยยังคงบวกกว่า 33% อีเธอเรียมยังคงบวกกว่า 250% มันก็เย้ายวนใจแต่เรียนรู้กันหน่อยแล้วกันค่ะอ่ะปรากฏการณ์อีลอนมัสก์นะคะคือตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tesla เนี่ยนะคะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ประกาศขึ้นมาว่าTesla เนี่ยจะอนุญาตให้ลูกค้าซื้อรถด้วย Bitcoin ก็กลายเป็นว่าตลาดทั่วโลกบอกโอ้โหเขารับซื้อนะเขารับ Bitcoin เพื่อขายรถได้เนี่ยก็แปลว่าตลาดทั่วโลกเริ่มยอมรับแล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นราคาคริปโตโดยเฉพาะ Bitcoin ก็ไล่ขึ้นแต่อยู่ๆจากมีนาคมผ่านมาไม่กี่เดือนค่ะพี่ก็กลับลำซะงั้นนะ12พฤษภาคมค่ะคุณ Elon Musk ประกาศกลับลำว่าTesla ระงับการชำระเงินด้วย Bitcoin เพื่อซื้อยานพาหนะแล้วก็พูดง่ายว่าฉันไม่เธอใช้ Bitcoin มาซื้อ Tesla ของฉันแล้วนะถามว่าทำไมล่ะก่อนหน้านี้เพิ่งบอกว่าใช้ได้เขาบอกเขากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการขุดการทำเหมือง Bitcoin เนี่ยมันส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโลกมันร้อนขึ้นมันมีผลกระทบมากมายไม่ชอบนะรักธรรมชาติขึ้นมานะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขาทวิตตัวนี้ออกมาราคามันก็เริ่มดิ่งในวันที่12พฤษภาคมแต่ยังไม่พอมีผู้ใช้ Twitter ในโลกออนไลน์ที่ชื่อว่า @cryptowell เนี่ยเขาโพสต์ใน Twitter แปลเป็นไทยใจความว่าเนี่ยเดี๋ยวไตรมาสหน้านะคนที่ถือ Bitcoin เนี่ยคงจะต้องตบหน้าตัวเองหลังจากที่พบว่า Tesla เนี่ยได้ดัมป์ Bitcoin คือเท Bitcoin ของบริษัทที่เหลือออกไปหมดแล้วพูดทำนองว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องขายเดี๋ยว Elon Musk คงจะต้องขายแน่เขาทวิตขึ้นมาใครจะคาดคิดว่าคุณอีลอนมัสก์เนี่ยไปตอบกับ Twitter นี้บอกกลับว่า indeed โอ้ก็จริงก็คงอย่างนั้นแหละนั่นไงก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะนักลงทุนที่อ่านว่าเขามาตอบแสดงว่าเขายืนยันว่าเขาจะขาย Bitcoin ออกมานะสิก็ทำให้ราคาเนี่ยมันร่วงลงไปนะคะคุณผู้ชมดูกราฟิกกันหน่อยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปดูกราฟิกคุณผู้ชมจะเห็นเลยมันสไลด์ลงมาจุดแรกเนี่ยที่มันเริ่มสไลด์ก็คือที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ชำระเงินแล้วเนี่ยนะคะแล้วมันก็เริ่มสไลด์ลงมาจากที่เขาไปตอบ Twitter ทีนี้พอมันร่วงลงมาหนักๆเนี่ยนะจาก 55,000 เหรียญโดยประมาณลงมาเหลือสักประมาณ 30,000 เหรียญหรือ 30,000 กว่าๆเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงประมาณนี้เขาก็มาบอกทีหลังว่าไม่ฉันยังไม่ขาย Tesla ยังไม่ขาย Bitcoin ออกมาหรอกก็แล้วแต่เขาอ่ะนะคะคือพูดแต่ละทีเนี่ยมันก็ขึ้นลงเนี่ยแหละเขาเรียกว่าปรากฏการณ์อีลอนมัสก์นะคะแล้วล่าสุดวัน2วันรู้สึกเมื่อวานนี้เขาก็เพิ่งมาพูดใหม่นะคะว่าเนี่ยเขาได้ไปคุยกับ CEO อีกที่นึงมานะเกี่ยวกับเรื่องของการขุดบิตคอยด้วยพลังงานสะอาดอันนี้มันดูมีอนาคตเป็นมุมมองดีกับบิตคอยอีกรอบนึงนะราคาก็ดีขึ้นมาใหม่อีกนะคะแต่ก็ยังอยู่สักประมาณ 38,000 เมื่อกี้ที่เช็คที่เรียนผู้ชมไปทีนี้มาดูกันต่อค่ะนี่คือเรื่องแรกปรากฏการณ์อีลอนมัสก์แต่มันยังไม่หมดเพราะว่าหลังจากที่ราคามันร่วงลงมาเนี่ยมันถูกทุบลงมาซ้ำจากทางด้านของจีนไปกราฟิกถัดไปค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับทางด้านทางการจีนคือทางการจีนเนี่ยมีการออกกฎกติกาที่เข้มงวดกับเรื่องของการเทรดคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสถาบันการเงินของจีน3แห่งซึ่งได้รับการรองรับเนี่ยนะคะจากทางการจีนเนี่ยออกมาประกาศค่ะว่าห้ามเลยนี่คือแบนค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวเนี่ยนะคะว่าไม่ให้มีการทำธุรกรรมทางคริปโตเคอเรนซีสถาบันการเงิน3แห่งของจีนที่ว่าคือสมาคมการเงินทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาตินะคะสมาคมธนาคารแห่งประเทศจีนแล้วก็สมาคมการชำระเงินแล้วก็หักบัญชีแห่งประเทศจีนห้ามสถาบันการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์เสนอบริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีให้กับลูกค้าไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนซื้อขายการออมชำระหนี้ด้วยคริปโตเคอเรนซีนะคะการออกผลิตภัณฑ์การเงินที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเขาไม่ให้แต่จริงๆถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็คือปี2560เนี่ยทางด้านของทางการจีนเขาแบนอยู่แล้วค่ะเขาก็ไม่อนุมัติเรื่องของการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะก็คือสั่งปิดแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตห้าม ICO ก็คือการระดมทุนถ้าเป็นปกติก็จะเป็นการระดมทุนเพื่อให้ได้หุ้นเนี่ยนะคะ IPO หุ้นแต่อันนี้คือทางบริษัทเนี่ยให้โทเค็นหรือคล้ายๆเหรียญคริปโตกลับคืนไปกับนักลงทุนนี่คือ ICO เขาก็ห้ามปี2562ห้ามซื้อขาย
คริปโตเคอเรนซีแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะมันจะมีวิธีการของตัวกลางที่รับซื้อคริปโตเคอเรนซีอย่าง Binance แล้วก็ MXC นะคะทางการจีนเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในสกุลเงินหยวนแต่ปรากฏว่าทางแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยตัวกลาง Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายพวกสกุลเงินดิจิตอลหรือ MXC เนี่ยเขาอนุญาตให้ลูกค้าเนี่ยซื้อขายคริปโตเคอเรนซีด้วยกันเองนะคะอย่าง Bitcoin กับTether นะคะแต่ทีนี้เนี่ยนักลงทุนเขาก็มีช่องว่างเพราะ Tether เนี่ยมันเป็นสกุลเงิน Stablecoin ที่เราสามารถมันไปผูกกับตัวดอลลาร์สหรัฐ1 Tether เท่ากับ1 USD อันนี้ทางการจีนเปิดให้ซื้อได้ดังนั้นคนจีนก็เอาหยวนไปซื้อ Tether แล้วเอา Tether ไปแลก Bitcoin อีกทีนึงก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่องว่างนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากทางการจีนแล้วเนี่ยนะคะทางการอเมริกาเขาก็มีการตั้งกลุ่มเหมือนกันเนี่ยนะคะเตรียมทีมบูรณาการร่างนโยบายในการออกกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนี่ก็เป็นประเด็นค่ะที่หน่วยงานกำกับดูแลกังวลเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีไปต่อนะคะนักลงทุนสถาบันหลายที่เห็นต่างกันค่ะบางคนก็สนับสนุนบางคนก็ไม่สนับสนุนนะคะอย่าง Goldman Sachs ยอมรับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เป็น asset class ประเภทหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่ยอมรับหลังๆเพิ่งจะมายอมรับนะคะขณะที่ Wells Fargo วางแผนที่จะเปิดตัวกองทุนคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าสำหรับนักลงทุนที่มีตังค์นะเพราะเขาบอกมันผันผวนก็ต้องเจาะนักลงทุนที่มีตังค์แต่ทีนี้บางกลุ่มก็ไม่สนับสนุนนะคะอย่าง JP Morgan เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยนะฮะหลายกองทุนถอนตัวจากคริปโตนะคะไปลงทุนในทองทำให้ทองมันขึ้นโอ้โหล่าสุดทองนี่เมื่อกี้ที่เช็คไปประมาณ 1,900 เหรียญนะคะดีดขึ้นมาหลายร้อยเหรียญในช่วงเวลาที่ผ่านมาสวนทางกับคริปโตที่ร่วงลงนะคะอย่าง SSBC เขาบอกเขาไม่มีแผนที่จะเปิดให้บริการคริปโตเพราะมันผันผวนสูงแล้วก็มันไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไหร่อ่ะกราฟิกถัดไปค่ะนักลงทุน list off คือหลังจากที่เขาเทรดมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีการเทขายกันออกมานะคะเปลี่ยนไปเป็นสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นทองนะฮะอย่างกองทุน ARK Innovation ETF เนี่ยของ Cathy Wood เนี่ยนะคะร่วงลงประมาณ 30% นะคะลดลงจากระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนโยกย้ายดูกราฟิกถัดไปค่ะถามว่ามีคนที่เกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะวิทอริกเนี่ยจากผู้ร่วมก่อตั้งอีเธอเรียมมองว่าฟองสบู่จะแตกแล้วหรือยังเขาบอกมันอยู่ในฟองสบู่แล้วแต่บอกยากเหลือเกินว่ามันจะแตกเมื่อไหร่บอกไม่ได้อ่ะดูกราฟิกถัดไปค่ะนี่คือไมค์ดาบูซาล่าค่ะบล็อกทาวเวอร์แคปิตอลเจเนอรัลพาร์ทเนอร์บิตคอยน์จะผันผวนแค่ไหนมันก็ยังเป็นสินทรัพย์ใหม่ๆตอนนี้มันอยู่ในช่วงการค้นหาราคาตัวเองค้นหาตัวเองอยู่มันก็ผันผวนเป็นธรรมดานั่นแหละอีกคนหนึ่งค่ะเรียบูทอเรียนะคะอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Fidelity Digital Assets ค่ะเขาบอกอนาคตเนี่ยถ้ามีการยอมรับบิตคอยมากๆมีการพัฒนาเป็นพวก อนุพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยอาจจะทำให้บิตคอยผันผวนลดลงนั่นเองนะคะพูดง่ายๆว่าไม่มีใครบอกได้แต่ว่าบิตคอยเนี่ยมันจะลดความผันผวนลงหรือมันฟองสบู่จะแตกหรือเปล่าไม่มีใครฟันธงได้แต่ที่แน่ๆเขาบอกคุณต้องยอมรับว่ามันมีความผันผวนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ